าคิดอยากจะกลับไปหาคนเก่าของเขาก่อนหน้านี้นี่คือทั้งสี่รอบเหตุผลคือข้อนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วหนูก็ให้โอกาสเขาทุกรอบถ้าพูดกันแบบแฟร์ๆเลยนะยอมครั้งเนี้ยพี่คิดไหมคะว่าเดี๋ยวเขากลับไปหาคนเก่าอีกคิดค่ะเห็นป่ะหนูก็เคยถามเขาเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้กลับไปคบนะก็แค่คุยกันไม่ได้กลับไปเป็นแฟนแต่รอบนี้ค่ะเขาเปิดตัวกันเลยนี่ไงเขาเปิดตัวเขาขึ้นสถานะคู่กันเปิดตัวลงรูปคู่เลยแล้วถามว่าความรู้สึกเราที่ให้โอกาสเขาไปครั้งที่แล้วเขาไม่เคยสนใจความรู้สึกหนูเลยร้อยแปดคำถามหัวใจสวัสดีค่ะคุณพีสวัสดีค่ะคุณพีฮะคือความรักของหนูมันเป็นการโสดที่กระทันหันมากเลยค่ะแต่ว่าเป็นการโสดรอบที่4ค่ะครับรอบที่4แปลว่าก็มีแฟนมาโดยตลอดถูกไหมอ๋อกับคนเดียวคนเดียวค่ะก็คือครบเลิกอย่างนี้4รอบป่ะเนาะใช่ค่ะ4รอบค่ะครับๆแล้วยังไงต่อพี่ถามได้มั้ยพี่คะในการเลิกแต่ละรอบเหตุผลคือเหตุผลเดิมๆคือเขาคิดอยากจะกลับไปหาคนเก่าของเขาก่อนหน้านี้นี่คือทั้ง4รอบเหตุผลคือข้อนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วหนูก็ให้โอกาสเขาทุกรอบเคยถามเขาเขาให้คำตอบหนูว่าเขาไม่ได้รักคนนั้นไม่ได้รักคนคนนั้นแล้วก็แล้วก็เลยกลับมาหาเราใช่ค่ะแล้วหนูก็เชื่อเขาทุกๆครั้งที่เขากลับมาหาหนูแล้วเขากลับไปอีกนะกลับค่ะนี่ไงพี่เลยรู้สึกว่าเขาตอบอะไรที่ดูไม่มีเหตุมีผลเลยอ่ะอ๋อกลับไปหาคนเก่าเอาแล้วทำไมถึงไม่คบกันต่อล่ะอ๋อไม่ได้รักคนเก่าแล้วมาทำร้ายใจหนูถึง4รอบเนี่ยนะใช่ค่ะก็แปลกแต่พี่ก็ให้อภัยเสมอหนูให้อภัยเขาตลอดค่ะทุกครั้งที่เขากลับมาเขาก็พยายามทำตัวดีขึ้นพี่ฮะระยะเวลาที่แบบรักๆเลิกๆนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ที่เราคบกันมาทั้ง4ครั้งนะฮะไม่ถึง2ปีค่ะไม่ถึง2ปีแต่ว่าพี่ว่าก็เป็นระยะเวลาที่ก็ไม่ได้สั้นนะคือบางคนเนี่ยพี่ว่าเห็นคนโลเลหลายๆคนกลับมาปั๊บหลักเดือนกลับไปหาคนเก่าอีกละแล้วก็เลิกกันก็มาอยู่กับเราหลักเดือนแล้วกลับไปหาคนเก่าอีกละแต่การที่เขากลับมาหาพี่ก็เป็นหลักปีเหมือนกันหลักเดือนค่ะเอาเป็นหลักเดือนแล้วก็เลิกกันนะต้องเลิกกันครับเต็มที่ที่หนูสังเกตจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนค่ะที่อยู่ด้วยกันนานแบบไม่มีปัญหาเลยหนูอยากจะรู้ว่าการที่เรารักใครคนหนึ่งแล้วเรายอมขนาดเนี้ยเราเป็นคนโง่หรือเปล่าพี่เป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งว่าเรื่องความรักไม่มีใครโง่ไม่โง่แต่อยู่ที่ยอมหรือไม่ยอมพี่ยอมทุกครั้งทั้งที่พี่ก็รู้ว่าถ้าพูดกันแบบแฟร์ๆเลยนะยอมครั้งเนี้ยพี่คิดไหมคะว่าเดี๋ยวเขากลับไปหาคนเก่าอีกคิดค่ะเห็นป่ะนี่ไงไม่ใช่ว่าพี่ไม่รู้พี่รู้ทั้งรู้แต่พี่ยอมนะคะและสิ่งหนึ่งที่เขาพูดพอถามเขาว่าเอ้ยทำไมกลับไปหาคนเก่าแล้วก็กลับมาแล้วก็เลิกไปเลิกมาอยู่นั่นล่ะเขาบอกเขาไม่ได้รักพี่เชื่อเขาไหมหนูเชื่อเขาค่ะไม่ได้รักคนเก่าแล้วไม่กลับไปทั้ง4รอบเขาก็ให้เหตุผลเรื่องอื่นเช่นด้วยค่ะเช่นแบบเขาลำบากอยู่คนนั้นกับเขาเคยพึ่งพาอาศัยกันครับค่ะอาจจะช่วยเหลือกันด้านเงินหรือว่าเรื่องอื่นแล้วช่วยเหลือกันต้องกลับไปเป็นแฟนเหรอคะหนูก็เคยถามเขาเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้กลับไปคบนะก็แค่คุยกันไม่ได้กลับไปเป็นแฟนแต่รอบนี้ค่ะเขาเปิดตัวกันเลยนี่ไงเขาเปิดตัวเขาขึ้นสถานะคู่กันเปิดตัวลงรูปคู่เลยแล้วถามว่าความรู้สึกเราที่ให้โอกาสเขาไปครั้งที่แล้วเขาไม่เคยสนใจความรู้สึกหนูเลยนี่ไงพี่ถึงได้รู้สึกว่าตอนนี้พี่รักแต่เขาแต่เขารักเราน้อยมากค่ะพี่ใช่ป่ะเขาไม่เห็นแคร์ความรู้สึกว่าหนูจะเจ็บปวดขนาดไหนครับจริงๆแล้วเรื่องของความรักมันไม่มีใครฉลาดใครโง่หรอกเพราะว่าเวลาที่เราลงไปอยู่ในความรักจริงๆอ่ะค่ะเราจะหน้ามืดตามัวอยู่พอสมควรพี่ทุกๆคนเป็นหมดครับเขาถึงบอกว่าไม่มีใครฉลาดที่สุดในเรื่องของความรักแต่พอเราลงไปตรงนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องตั้งสติอยู่ส่วนหนึ่งเอาไว้เก็บไว้รักตัวเองด้วย
คือการที่พี่ปล่อยเขากลับเข้ามาในชีวิตหลายๆครั้งแบบนี้เนี่ยพี่ไม่ได้โง่นะแต่พี่รักตัวเองน้อยไปหน่อยคือการที่รักตัวเองการที่เรารักตัวเองเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการรักตัวเองส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการเลือกคนรักที่ดูแลความรู้สึกเราด้วยถูกเปล่าเพราะพี่ยังบอกเองว่าเขาไม่สนใจความรู้สึกเราเลยหรือแม้แต่การที่เขาบอกว่าเอ้ยกับคนเก่าเขาไม่ได้รักก็กลับไปช่วยกันพี่จะรู้สึกว่าคนเก่าเขาจะรักหรือไม่รักไม่รู้แต่ดูเหมือนเขาไม่รักเราหนูกลัวว่าวันนึงเขากลับมาในวันที่เรายังอ่อนแออยู่ยังมุฟออนจากเขาไม่ได้แล้วเราใจอ่อนกับเขาพี่ฟันธงว่า 100% หนูใจอ่อนอยู่แล้วเพราะหนูพร้อมรับไม่ว่าเขาจะอยู่ในเวอร์ชั่นไหนหนูรักเขาทุกเวอร์ชันเพียงแต่แค่ว่าวันนี้อย่าใจร้ายกับตัวเองเท่าไหร่นักก็แล้วกันนะคะพี่มักจะเปรียบเทียบเสมอมันเหมือนกับเรารักความสุขของเราจะเหมือนกับการถูกจับกดน้ำอ่ะคือตอนที่เขาบอกเลิกไปเจ็บชิบเป่งเลยนะเหมือนถูกจับกดน้ำพอฉันกำลังจะทำใจได้กระชากผมขึ้นมาให้หายใจต่ออีกแป๊บนึงอ่ะฉันกลับมาแล้วนะจ๊ะพี่เราจะมามีความรักที่ดีต่อไปสักพักนึงจับเรากดน้ำอีกละคือกลับไปหาคนเก่าและวันนี้4รอบแล้วนะแต่แฟนเก่าเขาก็ไปมีคนใหม่แล้วนะคะครับนั่นเรื่องของเขาแต่เขาก็ยังกลับไปคบกันได้ค่ะก็คนเห็นแก่ตัวทำเลก็ได้อยู่แล้วพี่วันนี้พี่ไม่ได้ฟังคลับ Friday หรอคะบางคนโอ้โหแฟนอยู่รอบตัวเลยอะมีคนคุยมีคนรู้สึกดีแฟนก็ไม่ได้ทิ้งนะใช่ป่ะคะไม่แน่ค่ะพี่อาจจะเอาตรงนี้มาเป็นความหวังของตัวเองมั้งพี่อ้อยว่าเช่นเฮ้ยแฟนเก่าก็มีแฟนอยู่จะกลับไปคบกันได้นานได้ยังไงจริงๆพี่ต้องมองใหม่นั่นขนาดเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วอะแฟนเรายังอุตส่าห์ยอมไปเป็นส่วนเกินในชีวิตเขาได้เลยเพราะฉะนั้นคิดดูว่าเราคือคนสดโสดคนนึงที่อยากได้แฟนมาเติมเต็มถูกไหมคะแฟนเติมเต็มเราอยู่ดีๆดันยอมไปเป็นส่วนเกินของอีกบ้านนึงถ้าไม่รักมากทำไม่ได้หรอกนะแบบเนี้ยถ้าบังเอิญเขาฟังอยู่พี่อยากจะบอกกับเขาว่าหนูอยากจะบอกกับเขาว่าที่ผ่านมาหนูตั้งใจรักเขามากเขาเป็นคนที่หนูเลือกแล้วก็ตั้งใจรักมากมากค่ะวันนี้หนูจะยอมถอยให้เขาไปมีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกค่ะครับค่ะวันนี้หนูก็ถอยมามีความสุขกับชีวิตตัวเองด้วยแล้วก็ไปตั้งใจรักคนอื่นๆอีกก็ได้กลับมาตั้งใจรักตัวเองก่อนก็ได้อันนั้นขั้นตอนแรกเลยนะกอดตัวเองแล้วแบบโธ่ทำไมต้องโดนคนใจร้ายทำกับเราแบบนี้นะนะคะเราไม่ใช่ของตายของใครค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในความรักของเราค่ะค่ะนะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะขอบคุณนะพี่นะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ